ยุทธขับเปิดตัวสุดปังแต่กิจกรรมแรกสุดพังขับล้างที่ไม่มีใครสนใจภาพฝันเจน X อย่างวินัสแตกสลายไม่มีใครเอาด้วยเลยเป็นกิมมิคเฉยๆหรือเปล่าที่จัดปาร์ตี้สรุปมีจริงไหมยุทธคลับไม่เห็นมีใครได้ไปสักคนรูปที่หลุดมามีแต่งานปาร์ตี้แม่งโคตรปั่นฮัลโหลคุณวินัสอย่าเพิ่งโพสต์หรือว่าตอบโต้อะไรลงไปนะครับเดี๋ยวมันจะถูกตีกระแสไปในทางผิดๆทางทีม PR จะจัดการทั้งหมดเองครับแปลว่าหลังจากนี้ถ้าดิฉันจะทำอะไรก็ต้องรอให้ทีมอนุมัติก่อนใช่ไหมคะขอให้คุณวินัสเชื่อใจเถอะนะครับว่าทางเราจะรับมือได้ดีกว่าจริงๆโอเคค่ะแม่ทำอะไรลงไปอ่ะแม่ว่าแม่ควรจะถามกล้องมากกว่านะว่ากล้องทำอะไรลงไปแล้วแม่ต้องส่งคนมาบุกขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวนี้แม่เป็นมาเฟียแล้วเหรอทำไมต้องเล่นใหญ่ขนาดนั้นด้วยอ่ะแม่จะแก้แค้นอะไรก้องแก้แค้นอะไรก็แม่โกรธก้องไงที่ก้องดึงคนจากฝั่งแม่ไปอ่ะแต่ก้องไม่ได้บังคับเขานะเขาเลือกกันเองอ่ะก้องหยุดแม่ไม่รู้เรื่องอะไรกับเรื่องที่ก้องพูดเลยมีใครไปบุกเกิดอะไรขึ้นแล้วก้องทำอะไรเมื่อคืนจัดงานอะไรไอสิ่งที่ก้องทำมันก็ผิดอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าไม่นับเรื่องของแม่ช่างมันเถอะยังไงมันก็พังหมดแล้วอะแล้วมีใครไปทำอะไรจำหน้าได้หรือเปล่าก้องแม่คิดว่าแม่จะต้องบอกอะไรก้องอย่างนึงหลังจากวันนี้ไปเนี่ยถ้าก้องจะคบใครหรือจะเจอกับใครใหม่ๆก้องต้องระวังเพราะตอนนี้แม่ก็เริ่มไม่รู้แล้วว่าบ้านเราจะต้องเจอกับอะไรอีกบ้างนี่แม่กำลังจะลงการเมืองอย่างที่เขาพูดกันใช่ปะทำไมต้องเอาคนในบ้านไปเป็นตัวประกันในเกมของแม่เดี๋ยวก้องก็รู้เองทำไมต้องพูดอย่างนี้ตลอดเลยอะแม่เห็นก้องเด็กมากหรือไงเล่าอะไรให้ฟังไม่ได้เลยหรอแต่ว่าผมจะบอกอะไรแม่ให้นะแม่ทำไม่ได้หรอกแม่ยังกันคนที่แม่ไม่ชอบออกจากชีวิตแม่อยู่เลยอะและแม่จะไปเปิดใจช่วยใครเขาได้ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งเนี่ยบ้านเก่าแม่กูสมัยตอนที่แกเด็กๆอ่ะตอนก่อนที่คุณตาจะมีเงินส่วนพี่กูก็เคยมาเปิดร้านที่นี่แล้วแม่กูเขาก็สั่งให้ปิดยังดีนะเหลืออะไรให้ใช้อยู่เต็มไปหมดเลยแต่แม่มึงเขาดูไม่รู้เรื่องเมื่อคืนเลยเหรอจริงกูก็เกือบเชื่อแล้วแหละถ้าไม่นับผลงานที่เขาเคยเล่นพวกกูสามพี่น้องไว้ขนาดนั้นมึงขำแล้ววะขำทั้งน้ำตาดิเอาจริงนะกูคิดว่าแม่มึงอาจจะแบบแค่อยากเล่นงานกูอยากจะแยกมึงกับกูให้ขาดกันเหมือนตอนกูกับกัญญาไงหรือมึงจะลองนึกดีๆว่ามึงไปมีอะไรกับใครเปล่าแล้วผัวเขาตามมาเรื่องหนึ่งเนี่ยบ้าเปล่ากูไม่ได้มีอะไรกับใครแล้วไม่มีใครทั้งนั้นแหละหลังจากวันนี้ไปเนี่ยถ้าก้องจะคบใครหรือจะเจอกับใครใหม่ๆก้องต้องระวังเพราะตอนนี้แม่ก็เริ่มไม่รู้แล้วว่าบ้านเราจะต้องเจอกับอะไรบ้าง